อีกหนึ่งอาชีพดีกว่าเขาบอกว่าเป็นความชอบของเขามากๆเลยจนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แบบเดือนละหลายแสนบาทเลยนะโอ้โหได้รายได้ขนาดนี้อะไรอ่ะอยากทำบ้างจังอยากทำบ้างนั่นก็คือการขายกล้วยไม้ออนไลน์นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่สวยจังสวยมากสีเดียวกับเสื้อลูกเลยอ่ะใช่ลายกล้วยไม้เป็นยังไงเขาเรียกว่าสีคนสวยอะค่ะคุณพ่อขานี่กล้วยไม้แวนด้านะคะดอกใหญ่หลากสีขนาดนี้กำลังเบ่งบานสะพรั่งก็เหมือนกับลูกสาวของคุณพ่ออ่ะไม่ใช่โอ้ยพอเถอะลูกภายในสวนกล้วยไม้นะคะพิชชาออนออคิดนะคะตำบลสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณลูกใช่คุณอรนุชนะคะเจ้าของสวนเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็หัวหน้าสถานีอนามัยชอบความสวยงามของกล้วยไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยก็เลยเริ่มเพาะเลี้ยงเมื่อ15ปีก่อนเมื่อมีกล้วยไม้มากขึ้นเนี่ยก็มีคนมาขอซื้อจากรายได้เดือนละหลักหมื่นก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มพื้นที่การเพาะเลี้ยงจนมีรายได้หลายแสนต่อเดือนเคยทำได้สูงสุดถึง 800,000 บาทโอ้โหจนตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาเลี้ยงกล้วยไม้อย่างเดียวช่วงก่อนโควิดเนี่ยกล้วยไม้ที่ปลูกส่งออกแทบทั้งหมดแต่พอเจอโควิดปั๊บการขนส่งของเขาเนี่ยก็มีปัญหาก็เลยเปลี่ยนมาลองไลฟ์สดไหมขายให้ลูกค้าคนไทยเพียงแค่ปรับตัวก็มีทางออกแล้วเป็นอย่างนี้เลยไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยค่ะไม่เคยวิตกกังวลเลยนะว่าเรื่องตลาดเนี่ยมันจะขายได้หรือไม่ได้สรุปว่าเราขายได้ทุกไซส์เลยนะคะหรือแม้กระทั่งมีดอกแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังเอ้ยต้นเนี่ยเรายังขายไม่ได้เราสามารถที่จะตัดดอกส่งตามร้านจัดดอกไม้ได้อีกหรือเราอาจจะนำมาจัดกระเช้านี่มาจัดกระเช้าต่อยอดกันไปนะคะแล้วตอนนี้ต่อยอดเปิดการสอนปลูกกล้วยไม้และขายกล้วยไม้ทางออนไลน์ด้วยนะครับถ้าอยากสั่งกล้วยไม้สวยๆแบบนี้อยากมีอาชีพดีแบบนี้นะครับติดต่อไปได้ครับที่ Facebook ครูพี่นุชนะสอนทำธุรกิจออนไลน์นะครับนี่คุณขาเป็นแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยตอนนี้เริ่มกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่สุพรรณบุรีใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดือนละหลายๆแสนนะครับ